ดีเทลขาเส้นเลือดที่ขานี่โกดอกนะคะเครื่องนี้อย่างที่บอกก็คือมันก็จะเป็นตัว Duo Camera นะคะแล้วก็จะรองรับพวก Wi-Fi ได้ด้วยเก็บสีได้ด้วยนะคะที่จริงเราจะสแกนให้ดูด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะนี่จะเป็นงานของเขานะคะสเปคของตัวเครื่อง Pop C นะคะก็คือเขาจะได้ตัวเฟรมอยู่ที่ precision อยู่ที่50ไมครอนเนาะแล้วก็อย่างแจ้งก็คือเขาจะรองรับตัวสีเก็บสีได้นะคะแล้วก็สแกนชิ้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แบบตัวคนบอดี้เด็กอะได้อยู่นะคะ Revo Scan น่ะอันนี้คือเชื่อมกับตัว Pop C ไว้เชื่อมกับ Pop C ไว้เขาก็จะเขียนเลยว่าเป็น Pop C นะคะเราคอนเนคชั่นกับ Pop C อยู่ด้วย USB นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานโปรเจกต์ต่างๆที่เราได้เคยสแกนไว้เดี๋ยวจะปวดให้ดูด้วยเนาะพอเราเชื่อมไว้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะเราก็จะสแกนปกติแล้วอ่ะเทคนิคนิดหน่อยคือที่ดูมานะเขาบอกว่าเวลาสแกนให้ทำแบบนี้มือเราจะมั่นคงกว่าแบบตั้งแบบนี้แต่อันนี้ไม่ค่อยถนัดไงสแกนเลยนะคะอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรมเขาอธิบายหน้าตาโปรแกรมก่อนแป๊บนึงแล้วกันค่อยสแกนเขาตั้งไว้ก่อนโอเคตัวโปรแกรมของเขานะคะข้างบนเขาจะเป็นเครื่องตัวสแกนเนาะนี่ Dev Camera เขาจะเป็นออโต้มาให้เราแล้วนะเราไม่ต้องไปกดอะไรมากมายนะคะเราก็กดออโต้ให้เขาออโต้ให้เร็วเลยนะคะฝั่งขวามือนะคะจะมีตัวชื่อรุ่นอยู่แล้วก็จะเป็นเซตติ้งต่างๆซึ่งในทุกของทุกเครื่องสแกนจะมีอยู่แล้วเนาะเขาจะให้เราเลือกพวกการไฮเอาไฮควอลิตี้เลยไหมสแตนดาร์ดหรือไฮสปีดแบบเร็วๆเลยนะคะฟิลเตอร์ของตัวชิ้นงานไปแบบไหนเป็นฟิลเตอร์ธรรมดาหรือติดมาร์กเกอร์ไว้นะคะก็มีให้เราเลือกออฟเซตของเราเป็นอะไรเจเนอรัลเป็นดาร์กออฟเซตเป็นสีดำไหมหรือเป็นหน้าคนถ้าป๊อปซีจะมีหน้าคนแต่ถ้ามีนี้จะไม่มีเฟกนะคะแล้วก็จะมีพวกนี่แหละเซอร์เฟสแล้วก็สแกนนิ่งปกตินะคะลูกค้าเราจะรู้ได้ไงว่าระยะการสแกนเราดีไหมให้ดูข้างๆตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวพูดง่ายๆก็ให้มีอยู่ตรงฟูกับเอ็กซ์เลนปกตินะคะไม่เนียไปไม่ฟาไปไม่ทูฟาไปประมาณนั้นเนาะแล้วเมื่อเราสแกนเสร็จแล้วให้กดคอมพิวต์แล้วเราจะสแกนเก็บสีเราก็กดคัลเลอร์สแกนนิ่งนะคะอันนี้คือฟาเห็นไหมมันแดงมากๆเลยแบบหูหาไม่เจอเลยออบเจกต์อยู่ตรงไหนให้เราเข้าไปรูทกับ Excellence นะคะลูกค้าอันนี้เป็นถาดเค้กนะคะคือตัวเนี้ยตัว Pop 3เขาจะมีถาดมาให้เป็นถาดเป็นเทิร์นเทเบิลประมาณเนี้ยอันเล็กๆประมาณนี้มาให้แต่ที่พอดีว่าหุ่นเราอ่ะกายวิภาคเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าถาดนะก็เลยขอใช้เป็นถาดแบบอันนี้มานะอันนี้ซื้อตามร้านค้าได้เลยนะคะกดที่หลังเครื่องสแกนได้เลยนะคะถ้าสมมติเราไม่มีมือไปกดเนี่ยพอเราเก็บรวบยอดเนี่ยเราค่อยๆไปลงดีเทลมันขอเก็บด้านหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยไปด้านหลังตัวนี้มันมีจะเห็นว่าหุ่นอะเดี๋ยวเอาหุ่นให้ดูชัดๆนะคือหุ่นมันอะถ้ามัน tagging loss แบบเนี้ยเรากลับมาที่เดิมให้มันจำที่เดิมจำส่วนที่ใหญ่ที่สุดของชิ้นงานนั้นๆของลูกค้าค่ะได้นะแล้วก็ค่อยๆเก็บไปสามารถกดหยุดได้ที่ตัวเครื่องกดสแกนต่อที่ตัวเครื่องได้เลยนะคะถ้าถูกมือเราไม่ว่างไปกดนะเรากดที่ตัวเครื่องได้เลยนะคะโอเคพอเราเรียบร้อยแล้วเราก็กดคอมพีทนะคะเครื่องนี้มันดีตรงที่ว่าสำหรับผู้เริ่มต้นน่ะคนที่แบบว่ายังแต่งไฟล์งานไม่เป็นยังไม่รู้ว่าให้มันสมูทตรงไหนให้มันชาร์ปตรงไหนซิมพลิฟายตรงไหนเลยอะไรเงี้ยอันนี้มีโหมดวันคลิกก็คือมันจะปิดเมทมาให้มันจะปิดเมทให้เราเรียบร้อยเลยแต่ว่าเราก็ต้องตัดไอ้พวกสิ่งแวดล้อมทิ้งนิดนึงนะอันนี้คือเป็นเมทธรรมดาอยู่นะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ให้กดวันคลิกเลยแล้วกดแอปพลายนะคะผิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยให้เรานะคะตามที่เราสแกนก็ไอตัวที่ยังสแกนไม่ครบมันก็จะมีแหว่งบ้างแหละแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสตัวนี้สามารถเมิร์จงานได้นะคะข้างบนเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเป็นฟังเป็นฟูชั่นเป็นเมจให้เราตกแต่งได้ปกตินะคะนี่ตัวเมิร์จชิ้นงานตัวเอ็กพอร์ตงานอ่ะเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆก่อนเห็นไหมคะเห็นสีเหลืองไหมตรงนี้เหลืองกับครีมอันนี้คือสแกนไม่ครบนะเพราะว่ารีบสแกนอ่ะให้ดูหน้าเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ถึงนะก็ถึงอยู่นะตรงนี้เป็นสีชมพูเนี่ยถึงอยู่นะตรงนี้สแกนไม่ครบนะคะหัวนี่ให้ดูดีเทลขาเส้นเลือดที่ขาอุ๊ยมันเจ๋งนะคะมันเจ๋งมากเลยนะคะกล้ามเนื้อสีแดงเนี่ยเห็นชัดเลยนะตรงกล้ามเนื้อไขมันเห็นหมดเป็นไงนะคะนี่คือ texture อันนี้คือ mesh อ่ะเราปิดถ้าสมมติปิด texture เราก็จะเป็น mesh ธรรมดาใช่ไหมก็จะเป็นวานิชก็งานค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยทุกคนดูสิตอนเราเซฟไฟล์งานมันจะมีเนี่ย all mode point cloud mesh model texture model texture มันจะเป็นแบบเป็นกลางภาพ UV ความละเอียดของตัวนี้อยู่ที่50ไมครอนค่ะอ่ะอันนี้คือจะเป็นภาพ texture ถ้าสมมติเราเซฟมาเมเดจะมีเนี่ยมีทั้งหมดเลยมีทั้ง PLY OBJ แล้วก็ STL ซึ่งปกติก็จะเอาไปทำต่อตรงเน็ตไปทำต่ออยู่แล้วเนาะไปทำแคปต่อไปซีบัตต่อไปอะไรต่อนะคะเดี๋ยวเชิญจะมาลองสแกนแบบใช้โทรศัพท์ให้ลูกค้าดูอย่างแรกเลยนะคะโดยปกติแล้วอ่ะเราจะใช้กับเขาอ่ะตัวสายเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อกับถ้าสมมติจะใช้กับโทรศัพท์นะคะตัวสายของเขาอ่ะปกติเชื่อมกับคอมใช่ไหมถ้าเราใช้โทรศัพท์เราต้องใช้กับ power bank แบตเตอรี่สำรองนะคะแต่ทีเนี้ยเราขอใช้กับทางคอมแล้วกันแล้วก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครื่องเอานะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันตัว phone handle ก็คือเราถอดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ใส่หมุนโฟนเข้าไปแล้วก็ใส่แต่เนี้ยเราต้องถอดโทรศัพท์ให้ลูกค้าดูตอนไฟล์มันสแกนก็เลยไม่ได้ใส่ไว้นะคะนี่นะคะเห็นไหมวะอ๋อเนี่ยมันจะเขียนว่า connect เรียบร้อยแล้วนะคะดูเนี้ยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เลยนะไม่ได้ใช้คอมเลยนะคะมันก็จะขึ้นมาอันนี้คือสแกนให้ดูคร่าวๆนะมันก็จะพอเรากดโฟล์เสร็จมันก็จะเป็นตามขั้นตอนของเขาว่าใช้กับคอมอ่ะมันจะตัวส่วนตัวคือถนัดใช้กับคอมจะเห็นว่ามันค่อนข้างชัดนะคะสีเสืออะไรเงี้ยนะชัดเจนเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกเชิญสแกนยักไว้น่ารักมากเลยนะยักตัวนี้ดูดีเทลเขาดูดีเทลนะคะอันนี้คือตัวยักนะคะตัวยักที่สแกนอันนี้คือเชิญสแกน2รอบสแกนด้านตรงนี้กับด้านข้างล่างแต่ว่าเอาตัวนี้ให้ดูก่อนเห็นเนื้องานไหมคะเห็นตรงนี้ไหมนี่ตัวดอกเห็นตัวดอกไหมคะมันมีดอกนะไอมิลลี่เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละที่มันเป็นลายชุดของยักษ์อ่ะถ้าเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นนะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อกันมาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเราหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก่อนเข้ามารอกันได้เอาชิ้นงานมารอเครื่องประมาณนี้ได้ไหมไปต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาปรึกษากันได้เลยนะคะ